ีครับกลับมาพบกับช่องวินบอลสปอร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกเลยที่ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับยางเม็ดของแบรนด์ชื่อดังที่ขึ้นชื่อเรื่องความหลอนมาเป็น10ปีดร.นิวเบอร์ครับวันนี้จะมีเป็นเม็ดสั้นดร.นิวเบอร์รุ่นคิลเลอร์ทั้ง3เวอร์ชันทั้งคิลเลอร์ธรรมดาคิลเลอร์โปรแล้วก็คิลเลอร์โปรอีโวเอามาแนะนำให้ผู้ที่สนใจเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเรามาเริ่มกันที่ตัวคิลเลอร์ก่อนจัดเป็นเม็ดสั้นสไตล์บุกก็จริงแต่ให้การคอนโทรลที่โอเคที่สุดเมื่อเทียบกับ2รุ่นพี่ที่เหลือก็คือถ้าใครอยากได้เม็ดสั้นที่ดีง่ายและให้เอฟเฟกต์สูงเนี่ยผมแนะนำเป็นคิลเลอร์ปกติจะตีได้โอเคกว่าส่วนโปรจะให้ฟองน้ำที่เด้งลูกวิ่งเร็วกว่าคิลเลอร์ธรรมดามาอีกระดับหนึ่งในขณะที่โปรอีโวเนี่ยเพิ่งออกใหม่เป็นคิลเลอร์เวอร์ชั่นที่ออกแบบมาเพื่อรองรับลูกพลาสติก ABS โดยเฉพาะเพราะหลังจากการเปลี่ยนลูกเนี่ยหลายคนที่ตีคิลเลอร์อยู่หรือตีเมสซันตัวอื่นอยู่อาจจะรู้สึกได้ว่าลูกที่เราตีไปอะเอฟเฟกต์มันลดลงจากสมัยลูกเซลลูลอยด์เมื่อก่อนหรือเปล่าคิลเลอร์โปรอีโวเนี่ยถึงได้ออกมาใหม่เพื่อตอบโจทย์ในจุดนี้ซึ่งตัวโปรเนี่ยเป็นคิลเลอร์เวอร์ชั่นที่เน้นการบุกอัดเข้าไปที่ลูกตีชนดีกระแทกตีบุกมากกว่าคิลเลอร์โปรอีโวโปรอีโวเนี่ยจะเน้นไปทางเรื่องบล็อกแล้วก็การเคาน์เตอร์อีฝั่งท็อปสปินมาแล้วเราชนกลับไปเลยในจังหวะที่ลูกกำลังเด้งขึ้นเนี่ยคิลเลอร์โปรอีโวจะทำได้ดีกว่าคิลเลอร์โปรซึ่งก็ต้องลองเลือกให้เข้ากับรูปแบบการเล่นแล้วก็สไตล์การใช้งานของแต่ละคนนะครับผมซึ่งวันนี้ผมได้มีตัวอย่างคิลเลอร์1แผ่นมาลองตีให้ชมกันเป็นตัวคิลเลอร์ธรรมดาฟองน้ำหนา 1.8 มิลลิเมตรสีดำติดบนไม้ซันเวย์ V9 Pro เป็นไม้ของแอดมินแจ๊นะครับหรือพี่แจ๊ของเรานั่นเองจะเป็นไม้แบบเพนโฮเดอร์เป็นการจับปากกาแบบไม้จีนซึ่งพี่แจ๊เขาจะเอาเมสันคิลเลอร์ 1.8 เนี่ยไว้ตีแบ็คแฮนด์ตีแบ็คแฮนด์แบบ RPB นะครับ Reverse Penhole Backhand แล้วก็ยางโฟร์แฮนด์เขาจะใช้เป็น Nexus EL 48จะออกมาประมาณไหนเดี๋ยวผมจะไปเป็นเหยื่อให้คุณพี่เขาลองเทสกันดูโอเคไปดูกันเลยกลับมาแล้วลูกจะออกไปทางหนักมากกว่าแฟลตก็คือเอฟเฟกต์มันจะคล้ายๆกับเม็ดกึ่งแต่ไม่ถึงกับเม็ดยาวให้ฟีลการตีที่ยังเป็นเม็ดสั้นอยู่ก็คือสามารถตีวงเหมือนเม็ดสั้นได้เลยชนหลังลูกได้เปิดได้นิดหน่อยแต่ว่าเอฟเฟกต์ที่ออกไปจะใกล้เคียงกับเม็ดกึ่งน้องๆเม็ดยาวอะไรประมาณนี้ใช้เปิดลูกเสิร์ฟ
ได้ง่ายแล้วก็เอฟเฟกต์เนี่ยปวดมากๆเลยเปิดทางให้ฝั่งยางเรียบเนี่ยหรือว่าฝั่งที่เราใช้บุกจบแต้มได้ง่ายขึ้นก็เป็นตัวเลือกนึงสำหรับคนที่อาจจะตีเมสซันอยู่แล้วหรือตียางเรียบอยู่อยากจะลองเปิดใจลองยางเมสซันสักแผ่นคิลเลอร์น่าจะไม่ทำให้คุณผิดหวังครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้านล่างจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปติดตามโปรโมชั่นได้ที่หน้าเพจพิกอลสปอร์ตที่เดิมครับสำหรับนี้สวัสดีครับ